รบมือนะคะให้กับทัพนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยนะคะที่เดินทางไปแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกนะคะที่อุซเบกิสถานโดยเมื่อวานนี้นะคะก็สามารถคว้ามาได้ถึง5เหรียญทองด้วยกันค่ะซึ่ง5เหรียญทองของนักกีฬาไทยนะคะลงแข่งขัน2คนด้วยกันไปดูกันสักหน่อยนะคะสำหรับการแข่งขันยกน้ำหนักชิงแชมป์โลก2021ที่อุซเบกิสถานนะคะก่อนหน้านี้นี่เป็นทาดาสมบุญอ้วนนะคะรุ่น55กิโลกรัมชายที่คว้ามาแล้ว1เหรียญเงินเมื่อวานที่ผ่านมาก็เป็นคิวของ2สาวค่ะมีธัญธรสุขเจริญนะคะในรุ่น45กิโลกรัมหญิงแล้วก็สุรัจนาคำเป้าค่ะในรุ่น49กิโลกรัมหญิงที่ลงชิงชัยค่ะไปเริ่มกันที่คนแรกนะคะธัญธรค่ะเจ้าของ1เหรียญทอง2เหรียญเงินในศึกชิงแชมป์โลกปี2017ขึ้นยกท่าสแนชครั้งแรกนะคะเรียกน้ำหนักที่75กิโลกรัมแล้วก็ผ่านสบายสบายค่ะครั้งที่2 77กิโลกรัมยังไม่ผ่านแต่ว่าพอกลับมายกครั้งที่3แก้ตัวได้สำเร็จด้วยน้ำหนักเดิมที่77กิโลกรัมนะคะก็ทำให้ดีที่สุดก็คือ77กิโลกรัมแล้วก็เพียงพอที่จะคว้าเหรียญทองในท่านี้ไปด้วยค่ะแล้วก็เป็นเหรียญทองแรกของทัพจอมพลังไทยในศึกชิงแชมป์โลกนะคะส่วนหลังจากท่าสแนชค่ะก็มายกท่าครีนแอนด์เจิร์กกันต่อนะคะซึ่งธัญธรก็ออกมายกครั้งแรกผ่านแบบสบายๆที่น้ำหนัก93กิโลกรัมครั้งที่2 95กิโลกรัมปัญหาส่วนครั้งที่3 97กิโลกรัมยกไม่ผ่านก็เลยทำให้พลาดเหรียญทองไปแบบน่าเสียดายสุดๆค่ะก็ทำได้เพียงแค่เหรียญเงินแต่อย่างไรก็ตามนะคะพอมารวมน้ำหนักทั้ง2ท่าแล้วธัญธรยกได้172กิโลกรัมเป็นอันดับที่1ของรุ่นก็คว้าเหรียญทองที่2ในการแข่งขันให้กับตัวเธอเองแล้วก็ทับนักยกน้ำหนักไทยค่ะซึ่งการแข่งขันชิงแชมป์โลกนะคะก็ใน1ประเภทจะแจกกัน3เหรียญทองนะคะในแต่ละท่าก็จะมีเจ้าของเหรียญทองแล้วก็ประเภทน้ำหนักรวมด้วยค่ะมาต่อกันที่รุ่น49กิโลกรัมหญิงกันบ้างนะคะสุรัจนาคำเป้าค่ะดีกรี3เหรียญทองเยาวชนโลกเมื่อปี2018โชว์ฟอร์มร้อนแรงค่ะเพราะว่าเหมาคนเดียว3เหรียญทองในรุ่นนี้นะคะท่าสแนชค่ะเรียกน้ำหนักเหล็กที่82กิโลกรัม84กิโลกรัมแล้วก็86กิโลกรัมยกผ่านทั้ง3ครั้งส่วนท่าทรีนันเจิงนะคะที่ทำได้ดีที่สุดคือ105กิโลกรัมนะคะน้ำหนักรวมทำได้191กิโลกรัมก็เป็นอันดับที่1ทั้ง3รายการกวาดคนเดียว3เหรียญทองให้กับทัพนักยกน้ำหนักทีมชาติไทยค่ะก็แข่งขันจบไป2วันแล้วนะคะสำหรับยกน้ำหนักชิงแชมป์โลกนะคะจอมพลังค่ะคว้าไปได้แล้ว5เหรียญทอง2เหรียญเงินนะคะก็ยังต้องส่งกำลังใจกันต่อไปนะคะเพราะว่าในวันนี้ค่ะนักกีฬาไทยมีคิวลงแข่งขัน1คนก็คือพิสิทธิ์แสงม้าในรุ่น61กิโลกรัมชายจะลงแข่งขันตามเวลาประเทศไทยก็คือ3ทุ่มค่ะก็ถือว่าเป็นการกลับมาลงแข่งขันของทัพจอมพลังทัพยกน้ำหนักทีมชาติไทยแล้วก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมด้วยนะคะตอนนี้5เหรียญทอง2เหรียญเงินไปแล้วค่ะยังคงเดินหน้าคว้าเหรียญกันต่อไปนี่เป็นเพียงวันที่2ของการแข่งขันนะคะแต่ว่าเราก็สามารถทำผลงานได้อย่างดีทีเดียวเพราะฉะนั้นเนี่ยการกลับมาของทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยถือว่าเป็นทิศทางที่ดีมากๆเลยนะอันนี้น่าจะเป็นทัวร์นาเมนต์แรกที่เราไปแข่งนอกประเทศเลยนะหลังที่เราโดนแบนไปประมาณสัก2ปีนะครับก็เป็นสัญญาณที่ดีทัวร์นาเมนต์แรกกลับมานี่5ทองแล้วนะยังไม่จบเพียงเท่านี้นะจะไปสิ้นสุดที่เท่าไหร่เนี่ยผมว่าอันนี้น่าสนใจมากอ่ะก็เดี๋ยวรอติดตามเชียร์กันด้วยนะคะวันนี้21นาฬิกามีโปรแกรมแข่งกันด้วยสำหรับทัพนักกีฬายกน้ำหนักไทยค่ะ